เจ้าสาวป้ายแดงลูลูโปงลางสะอ่อนได้ควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาแบบชื่นมื่นสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องสาวลูกทุ่งอย่างลูลูโปงลางสะอ่อนนั่นเองนะครับผมที่เมื่อช่วงของวันที่12มีนาคมก็เจ้าสาวป้ายแดงอย่างลูลูดวงฤดีบุญบำรุงหรือลูลูโปงลางสะออนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่ได้จูงมือเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวาซึ่งเจ้าบ่าวเป็นคนนอกวงการนั่นเองนะครับผมชื่อว่าชาติสุชาติซึ่งพิธีแต่งงานก็เป็นไปตามประเพณีของไทยอย่างเรียบง่ายที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นนาดาดอนเมืองแอร์พอร์ตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า17ปีซึ่งฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์ขอลูกทุ่งสาวแต่งงานที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมในช่วงปลายปีของ2563นั่นเองแต่มันก็ต้องเลื่อนมาด้วยสถานการณ์โควิดซึ่งทำให้การแต่งงานของทั้งคู่ก็ต้องได้มีแพลนเลื่อนมาจัดในวันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมจนถึงกับเจ้าสาวจนต้องน้ำตาไหลออกมาตามๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานำภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับ